รักๆเลิกๆกันบ้างดีกว่าเปิดรับศักราชใหม่เนี่ยก็มีเรื่องอกหักรักคุดของเหล่าคนบันเทิงมาให้ได้อัปเดตกันแล้วอย่างสาวล่าสุดคนนี้นะคะสาวจุ๋ยวรัฐยานินทร์ครูอาหารนั่นเองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับหนุ่มหนามมีข่าวว่าเอ๊ะเริ่มจะห่างๆกันมาสักพักใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะล่าสุดสาวจุ๋ยก็ออกมาเผยแล้วก็เคลียร์ชัดเรื่องสถานะความสัมพันธ์แล้วล่ะค่ะครับงานนี้เรียกว่าโดนทับสื่อเนี่ยนะคะจ่อไมค์สัมภาษณ์กันเพียบเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถคนนี้นะคะจุ๋ยวรัฐยานินทร์ครูหาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานะหัวใจกับแฟนหนุ่มไฮโซหนามระวิธนดลนะคะเพราะว่าพักหลังเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นโพสต์รูปคู่กันลง IG สักเท่าไหร่นะคะแถมล่าสุดก็มีข่าวออกมาตอกย้ำรักร้าวอีกด้วยนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยหนีไปบวชพักใจเพราะทนกระแสข่าวคู่จิ้นระหว่างสาวจุ๋ยแล้วก็หนุ่มพุทธไม่ไหวนั่นเองค่ะงานนี้นะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าห่างจริงพร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวจุ๋ยกันค่ะที่ห่างกันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่จะเกี่ยวกับมือที่3เลยค่ะก็ห่างกันนะคะห่างกันได้ไปทบทวนได้ใช้เวลาได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรเงี้ยมันเป็นหลายๆสาเหตุของคนสองคนนะคะซึ่งมีพี่หนามกับดุ๋ยเนี่ยที่จะรู้ดีกันที่สุดว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะในส่วนใหญ่แล้วก็คงจะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆที่บางทีมันอาจจะยังจูนกันไม่สนิทมากเพราะเนื่องจากว่าด้วยความที่งานเยอะกันทั้งคู่ความรักและความดีมันไม่ใช่ทั้งหมดในการคบกันนะคะมันต้องมีเรื่องราวอื่นๆในการที่เติมเต็มด้วยดังนั้นถ้าเกิดระยะเวลาเราถอยออกมาแล้วเราหาจุดที่มันเติมเต็มให้กันได้มันก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน